ากกลับมาในช่วงนี้นี่ค่ะอาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาว่าเป็นแบบดูที่เราต้องทำตัวดีๆหน่อยนะวันนี้เนี่ยให้เหมาะสมกับย่ามาเพราะคุณย่าเนี่ยนำอาหารโบราณไทยแบบดั้งเดิมมาให้เราทานนัดเดทเลยนัดเดทนัดเดทตอนนี้ยังทำใจอยู่เลยไปตั้งแต่เด็กที่แรกโอเคโอเคนะร้านนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเน้นย้ำอาหารในรสชาติแบบดั้งเดิมไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าคนจะขอให้เติมนู่นเติมนี่เพื่อให้เข้ากับลิ้นของคนในยุคปัจจุบันเขาบอกไม่เพราะเขาต้องการอนุรักษ์รสชาติแบบไทยดั้งเดิมให้เราได้ชิมกันนะคะร้านนี้ก็คือร้านบ้านย่านั่นเองค่ะเหมาะมากมากเลยกับช่วงเวลาหน้าร้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภูมิปัญญาคนไทยที่ทานอาหารได้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สภาพภูมิอากาศในบ้านเราจริงๆนี่คือร้านบ้านย่าค่ะเป็นร้านอาหารไทยแท้ๆแบบโบราณที่หาทานยากในปัจจุบันนะคะวันนี้ก็แนะนำเมนูดีต่อสุขภาพในช่วงหน้าร้อนค่ะเขาบอกว่าคนไทยสมัยก่อนก็มักจะหยิบวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีรอบๆตัวอย่างเช่นผลไม้ก็ต้องตามฤดูกาลฤดูนี้มีอะไรก็คือมะม่วงสับปะรดมะปรางแล้วก็แตงโมนะคะเอาผลไม้เหล่านี้มาทำเป็นอาหารคลายร้อนได้ทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็ของว่างด้วยที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เมื่อกี้ที่มีสับปะรดนะคะก็คือม้าห่อเวลาทานไปก็จะได้รสเปรี้ยวหวานของผลไม้นะคะจะทำให้มีความสดชื่นนี่เลยนี่เลยนะคะบวกกับไส้ซึ่งมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยหมูหอมแดงเขาบอกสมุนไพรเหล่านี้จะช่วยในการคลายร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นเหมือนออเดิร์ฟนะเหมือนออเดิร์ฟนะทานเพลินๆนะคะส่วนอันนี้ก็ทานแล้วสดชื่นอันนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเนาะหายากค่ะแตงโมปลาผัดค่ะจานนี้ก็เป็นการบอกเล่าวิถีชีวิตของไทยได้ชัดเจนเรื่องการถนอมอาหารนะนอกจากแตงโมจะช่วยให้ชุ่มคอลดการหิวน้ำแล้วคนโบราณเนี่ยเขาเอาปลาช่อนผัดหรือว่าหลายคนเรียกว่าปลาแห้งมาปรุงทานเคียงกันก็เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเหมือนกันส่วนเมนูยอดฮิตหน้าร้อนของคนไทยโบราณชอบมากเลยอ่ะเขาแช่คือน้ำลายทีนึงข้าวแช่ปกติเนี่ยทานได้เฉพาะหน้าร้อนแต่ที่นี่นะที่บ้านคุณย่าบ้านย่าเนี่ยทานได้ตลอดทั้งปีแล้วสวยงามเห็นไหมคะเขาบอกว่าก็จะมีแบบดอกอัญชันนะคะแล้วก็อันนี้คือข้าวนะส่วนเครื่องเคียงที่ทานกับข้าวแช่เนี่ยก็มาแบบครบเครื่องเต็มสูตรค่ะนะคะเป็นจะเด่นที่ข้าวสีสวยเม็ดร่วนกลิ่นหอมแล้วก็เครื่องเนี่ยของเขาจะแน่นเลยนะคะมีผักสดด้วยเข้ามาตัดเลี่ยนจากของทอดช่วยให้ทานง่ายแล้วก็อร่อยไม่ผิดหวังสดชื่นอ่ะได้กะปิหน้าเห็นก็สดชื่นแล้วอ่ะทำยากลูกกะปินะคุณกว่าจะได้เนี่ยโอ้โหใช่รายละเอียดกวนชุบแป้งทอดอีกต้องทานได้ทั้งปีนะคะที่นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆค่ะขนมจีนซาวน้ำดีก็ชอบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีความโดดเด่นได้ความหอมของกะทิหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวจากสับปะรดนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งป่นเข้ามาเพิ่มความเค็มนิดๆเข้ากันได้อย่างดีค่ะรวมไปถึงเขายังมีสมุนไพรต่างๆทั้งขิงกระเทียมซึ่งช่วยลดและระบายความร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีปิดท้ายกันบ้างพอข่าวไปแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะต้องมีของหวานค่ะส่วนของหวานแสนชื่นใจอย่างลูกตาลนี่แหละค่ะร้านนี้นะคะอาจจะดูเหมือนเป็นร้านอาหารไทยจ๋านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีเมนูไทยประยุกต์บ้างเป็นบางเมนูเพื่อให้ถูกปากกับลูกค้ารุ่นใหม่แต่ก็ยังคงยึดแนวการปรุงและวัตถุดิบหลักของไทยเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เสียเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารไทยร้านนี้เขายังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำพริกข้าวมันส้มตำข้าวตังเมี่ยงลาวหรือว่าของหวานที่เห็นเมื่อกี้คือของหวานอัญมณีกรอบชื่อเขาสนใจนะคะไปกันได้ค่ะที่ร้านบ้านย่าค่ะอยู่ริมถนนติวานนท์เยื้องกระทรวงสาธารณสุขค่ะถัดจากซอยเรวดีไป15เมตรโทรไปหาเขาก่อนได้นะคะ02-591-0315ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook บ้านย่าไทยรีสอร์ทแอนด์บาร์ค่ะวันนี้แขกรับเชิญอยู่กับเรานะคะคุณหนึ่งธนิสาอมาตยกุลเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งอย่างที่เต็นเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้คือเห็นเป็นลักษณะเด่นของที่ร้านบ้านย่าเลยคือว่าเราเห็นอาหารไทยที่เวลาเราแบบอยากจะทานแล้วเรานึกไม่ออกว่าจะทานที่ไหนอย่างเช่นเนี่ยค่ะแตงโมปลาแห้งนะคะแต่ที่บ้านย่าทำค่ะก็จะเป็นเนื่องจากที่ร้านเนี่ยจะเน้นขนมแล้วก็อาหารเนี่ยตามฤดูกาลด้วยค่ะก็คืออย่างเช่นหน้าร้อนอย่างเงี้ยก็จะเป็นแตงโมปลาผัดนะคะเพราะว่าคือส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านก็คือจะเป็นแบบ
ู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะก็จะบอกว่าเอ้ยมีไม้ตอนเมื่อก่อนเราไม่มีแต่ก็ถามว่าทำไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่พี่หนึ่งสงสัยว่าอันนี้ไอ้ปลาผัดเนี่ยใช่ที่เอาไปทานกับข้าวเหนียวไหมคะแบบเดียวกันแบบเดียวกันค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะรสชาติเหมือนกันเลยป่ะคะช้อนผัดใช่ค่ะออกหวานหวานนี่ก็คือเป็นหนึ่งในเมนูโบราณหลายๆเมนูทราบว่าของที่ร้านเนี่ยก็คือเน้นเป็นแบบหัวใจเลยก็คือว่าเราจะเอารสชาติแบบดั้งเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะคืออาหารไทยจริงๆแล้วเนี่ยครบรสนะคะแล้วก็ไม่ใช่หวานจัดซึ่งสมัยนี้คนก็จะหันมาทานหวานหวานจัดขึ้นค่ะแล้วก็ยังคงดั้งเดิมอยู่สักครู่คุยกันว่าจริงๆอาหารไทยคืออาหารคลีนเพราะแทบจะไม่มีไขมันแล้วก็มันเหมาะกับอากาศบ้านเราใช่ไหมคะอย่างข้าวแช่อย่างข้าวแช่เนี่ยค่ะเพราะว่าข้าวแช่ปกติจะทานกันเดือนเมษาหน้าร้อนใช่ค่ะแต่ที่นั่นมีตลอดไหมคะมีทั้งปีค่ะมีทั้งปีแต่ว่าก็ยอดฮิตตามหน้าร้อนลูกค้าจะทานกันมากเครื่องที่มีนะคะประกอบนอกเหนือจากข้าวและน้ำของข้าวแล้วเนี่ยค่ะตัวพวกองค์ประกอบต่างๆเครื่องเคียงต่างๆมันมีอะไรยังไงบ้างก็จะมีหัวเชโป้ผัดนะคะกะปิลูกกะปิค่ะหมูฝอยหมูหวานเส้นนะคะอันนี้พริกหยวกป่ะคะพริกหยวกยัดไส้และนี่คืออะไรคะหอมยัดไส้ค่ะวิธีการทานหลายคนจะสับสนเอ๊ะเป็นข้าวแช่ทานยังไงคือถ้าคนที่แบบไม่เคยทานจะไม่รู้วิธีการทานที่ถูกต้องข้าวแช่ทานยังไงก็เนื่องจากกับมันจะเป็นของที่มีรสจัดแล้วก็เป็นของทอดค่ะแล้วก็จะทานกับข้าวโดยที่แยกทานกันอย่างละคำไม่เอาไปใส่ในน้ำนี่คือวิธีการที่ถูกต้องเอาไปใส่ไงมันไม่ยอมเลยจบข่าวเลยกับใส่ปากคำนึงใช่ค่ะแล้วก็ข้าวมันจะรสมันจะจัดแล้วอย่างกะปิเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยทานก็ควรจะทานร่วมกับพวกผักนะคะอย่างพวกมะม่วงบ้างกระชายบ้างจะตักรสแล้วก็ไม่ต้องทานคำใหญ่มากบางคนไม่เคยชิมครั้งแรกคำพอรู้สึกตื่นแล้วทำไมรสมันดูเยอะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูที่ทานได้ทั้งปีแล้วเป็นแบบโบราณเลยนะคะอันนี้เด็กๆก็ไม่ค่อยเห็นนะฝนไม่ค่อยรู้จักเนี่ยฝนบอกว่าร้านนี้เป็นอะไรเป็นเมนูที่ฝนบางอย่างไม่เคยเห็นเลยไม่เคยทานเลยค่ะมาห้อเพราะว่าค่ะมาห้อนี่ก็เป็นหนึ่งในเมนูหน้าร้อนของเราเพราะว่าผลไม้ที่เราจะช่วยทานดับร้อนได้นี่ก็จะมีแตงโมมีสับปะรดนะคะอย่างลูกตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เราก็มาทานกับตัวไส้ของมันค่ะค่ะไส้นี่จะลักษณะเป็นไงถ้าเป็นรสชาติดั้งเดิมของเขาค่ะค่ะก็3รสแต่มีความเปรี้ยวนิดหน่อยแต่ไม่มากเหตุผลเพราะว่าเราเอาไว้ทานกับผลไม้รสเปรี้ยวก็คือเราจะทานกับส้มหรือกีวีหรือสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วก็คือต่างพริกเกลือนั่นแหละเพียงแต่มันมีเนื้อสัตว์เข้ามาด้วยนี่เป็นอาหารโบราณคือภูมิปัญญาจริงๆอร่อยมากค่ะแล้วชอบมากพูดถึงสับปะรดมีอีกหนึ่งเมนูซึ่งเราทานขนมจีนแต่ขนมจีนหาทานไม่ง่ายเลยทั้งที่นะคะทั้งที่แบบมันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่น่าทานยากที่ทุกคนทานง่ายมากบางคนอาจจะบอกว่าไม่เคยทานแต่ว่าทานง่ายเพราะมันจะเท่ากับเราทานก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าอยากปรุงยังไงก็ได้เด็กก็ทานได้ใช่ค่ะชอบหวานชอบเค็มชอบอะไรมากน้อยก็ใส่ได้ตามคือชอบตรงเครื่องแยกมาคนไม่ทานขิงเราก็ไม่ต้องใส่ก็ใส่แต่สับปะรดได้ไข่ต้มอันนี้กุ้งฝอยป่ะคะใช่ค่ะกุ้งแห้งป่นค่ะแล้วก็ทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นนะคะเพราะมันจะมีทั้งมะนาวสับปะรดเวลาเราทานอันนี้เป็นนึกถึงหมี่เย็นอ่ะของญี่ปุ่นคือแช่เย็นก็ทานอร่อยยิ่งอร่อยขึ้นด้วยนะเมนูนี้และที่เด็ดสุดคือต้องใส่น้ำปลาพริกนะแต่ปัจจุบันเวลานี้เราจะเห็นบางทีเขาใส่ลูกชิ้นปลาลงไปด้วยนี่ไงคะใช่ค่ะนั่นใช่ไหมคะนี่คือลูกชิ้นเราจะเรียกว่าแจงรอนค่ะแจงรอนค่ะก็แล้วแต่สูตรบ้านไหนบางบ้านใช้ปลากรายบางบ้านใช้เนื้อหมูนวดๆๆอย่างเงี้ยบางบ้านก็เป็นกะทิเปล่าใช่ค่ะลองชิมเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทานกันบ่อยๆส่วนอันนี้นะคะข้าวมันส้มตำใช่ไหมคะค่ะเสิร์ฟมาแบบว่าน่ารักมากรสชาติของข้าวมันส้มตำกับส้มตำปกติเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันค่ะข้าวมันส้มตำเนี่ยตัวส้มตำเป็นส้มตำไทยแท้ๆเลยมันก็จะไม่เหมือนกับส้มตำไทยที่เราไปสั่งเวลาเราไปทานข้าวเหนียวส้มตำมันจะเปรี้ยวๆหวานๆแต่ออกแซ่บแต่อันนี้จะออกอันนี้จะออกกลมกล่อมสามรสใช่ค่ะจะมีกลิ่นของส้มมะขามค่อนข้างเยอะกว่ามะนาวค่ะแล้วเวลาตำเรามันชื่อส้มตำแหละแต่เราใช้คลุกเอาแล้วก็เส้นเนี่ยจะต้องขูดเขาเรียกว่าอะไรผอมๆเล็กๆเลยอ่ะนี่ๆๆละเอียดเลยนี่ดูนะฮะอันนี้คือดั้งเดิมเลยนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะดูดิโอ้ยน่าทานมากเราก็ทานกับอะไรอ่ะ
หมูฝอยเนื้อฝอยหมูฝอยหน้าไก่แต่ข้าวมันจะต้องหุงกับกะทิใช่ค่ะจะออกหวานมันจะไม่เหมือนกับส้มตำข้าวเหนียวคนละแบบเลยอันนี้แบบดั้งเดิมจริงๆมาถึงน้ำยาทางด้านนี้อันนี้น้ำพริกนะคะพริกอยากลองเราเห็นมีเครื่องเคียงหลายอย่างมากเลยเยอะมากอ่ะใช่ค่ะขนมจีนน้ำพริกอันนี้ครบเครื่องเพราะมีทั้งผักต้มผัดนะคะอันนี้ผัดออฟเป็นผัดแทนมันจะเป็นผักริ้วผัดกับน้ำมันต้องหั่นแบบนี้ด้วยนะหั่นแบบนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ผักสดก็จะเป็นหัวปลีหัวปลีแล้วก็มะละกอดิบนะคะพูดแล้วแบบอยากทานผักทอดก็จะเป็นใบตำลึงแต่มีกุ้งทอดด้วยใช่ค่ะโอ้โหแนมชอบเผ็ดก็แนมพริกทอดเวลาเราสั่งมาเป็นชุดอย่างนี้เด็ดเด็ดเด็ดเพลินอ่ะแต่หนูรู้สึกได้เลยว่าอาหารไทยโบราณนี้รายละเอียดคือเยอะเยอะมากคือทำอาหารที่คนโบราณนี่ทำเป็นวันโอ้ยดูหั่นโกรกอยากให้ดูน้ำพริกเนาะคุณดูน้ำพริกเขาข้นมากสุดท้ายเป็นเหมือนของทานเล่นใช่ค่ะอันนี้เขาตังเมียงลาวค่ะอันนี้ดิอันนี้คืออะไรคะตัวนี้เนี่ยถามว่ารสชาติก็จะคล้ายๆกับตัวนี้แหละอย่างภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณเนี่ยเขาทำขึ้นมาอย่างนึงถามว่าตัวไส้นี้กว่าเราจะผัดจนงวดเราจะเอามาทำอะไรทานได้บ้างก็ทำอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ห่อดูอันนี้จะห่อด้วยใบผักกาดดองค่ะล้างให้สะอาดผัดน้ำมันแล้วก็ห่อค่ะที่นั่นคือเขาคิดในหลากหลายเมนูค่ะเหมาะสำหรับแบบผู้ใหญ่แต่มีเมนูเด็กๆด้วยใช่ไหมคะที่ร้านใช่ค่ะที่ร้านเนี่ยจะเป็นร้านของชอบของครอบครัวก็คือเวลามาเนี่ยเด็กๆก็จะชอบเพราะว่าในเมนูเราจะเขียนวงเล็บไว้เลยว่าอันนี้เหมาะสำหรับเด็กค่ะนี่ไปได้ทั้งครอบครัวไปกันได้เลยคุณผู้ชมมีสำหรับทุกคนแล้วก็เป็นของอร่อยของหวานก็มีนะคะไปทานกันได้เลยให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ค่ะ025910315นะคะ025910315ร้านบ้านย่าอยู่ริมถนนติวานนท์เยื้องกระทรวงสาธารณสุขนะคะขอบพระคุณคุณหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไว้หน้าร้อนแล้วผ่านไปบ่อยป้ายใหญ่นะคะอาหารไทยๆผ่านไปเรียบร้อยนะคะปิดท้ายแจ่วทั่วไทยวันนี้พาไปงานดีๆที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดไปด้วยกันแจ่วทั่วไทยค่ะขอบคุณนะสภากาชาดไทยนะคะร่วมกับคณะพระยาทูตประจำประเทศไทยค่ะจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลแห่งปีงานออกร้านคณะพระยาทูตครั้งที่50ปีนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานได้เตรียมความพิเศษไว้มากมายค่ะภายใต้แนวคิด50ปีความงดงามแห่งการให้กับความร่วมใจจากสถานทูตกว่า50ประเทศนะคะพร้อมรวบรวมผลิตภัณฑ์เด่นจากประเทศต่างๆมาจัดจำหน่ายให้นักช็อปใจบุญได้เลือกสรรอย่างจุใจเลยค่ะอาทิแซลมอนคุณภาพดีราคาสุดพิเศษจากประเทศนอร์เวย์นะคะหรือว่าจะเป็นอัลมอนด์ทีนส์บิสกิตนะคะซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นของว่างรับรองแขกประจำราชวงศ์ของประเทศเบลเยียมค่ะสบู่คราวส์นะคะจากประเทศโปรตุเกสสบู่แบรนด์เก่าแก่คุณภาพเยี่ยมจากสัตว์ชั้นสูงนะคะแพ็คเกจนี่สวยงามสะดุดตาหลากหลายกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ได้รับการแนะนำจากนิตยสารชั้นนำทั่วยุโรปเลยนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีระฆังสดมวลจากประเทศเนปาลนะคะซึ่งผลิตจำนวนจำกัดเพื่อนำมาขายเฉพาะในงานนี้เท่านั้นแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทางสถานทูตกาตาจัดพื้นที่ภายในบูธนะคะสำหรับการทำเฮนนาแฮนนะคะอันนี้น่าสนใจมากใช่แล้วนะคะเป็นการเพ้นมือลวดลายพื้นเมืองอาหรับที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะคะจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาจากประเทศกาตาร์โดยตรงเลยค่ะนอกจากนี้ความพิเศษในวาระครบรอบ50ปีของงานออกร้านคณะพระยาทูตนะคะทางสภากาชาดไทยเนี่ยยังจัดทำกระเป๋าล้อลากรูปแบบพิเศษนะคะโดยรวบรวมคำแสดงความขอบคุณทั้งหมด50ภาษาอันนี้เป็นขนมนะนะคะดูกระเป๋ากันก่อนนะคะนี่กระเป๋าอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะใช่มีทุกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปนะคะปีนี้เนี่ยออกแบบเป็นลวดลายบนตัวกระเป๋าเลยนะคะเป็นคำขอบคุณต่างๆเพื่อแสดงความขอบคุณเหล่านักช็อปใจบุญทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะด้วยดีเสมอมาราคาใบละ500บาทค่ะนอกจากนี้สถานทูตต่างๆยังได้ร่วมกันจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนะคะโดยมีการนำพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสถานทูตนั้นๆมาจัดแสดงภายในนิทรรศการด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนร่วมชมนิทรรศการแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานนี้ได้รายได้นะคะจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยงานออกร้านคณะพระยาทูตครั้งที่50จัดขึ้นนะคะ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 10:00 น.-20:00 น.ณ Royal Paragon Hall นะคะสอบถามเพิ่มเติม 02-256-4440 หรือ 02
2559911นะคะงานนี้อยากไปช็อปด้วยชอบมากอยากไปออกร้านด้วยอยากเป็นภรรยาคุณเหรอคะทันแล้วค่ะลำบากอ่ะไปกันนะคะ25ถึง26กุมภาพันธ์ค่ะตั้งใจทำงานหลับไปนอนเอาแรงพรุ่งนี้มาทำงานใหม่ไม่ต้องมาก็ได้พรุ่งนี้พี่ว่าน้องเพ้อเหรอคะใช่ใช่มั้ยให้เวลาพักผ่อน2วันรวบรวมสติเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่ค่ะจะได้เลิกฝันนะคะเดี๋ยวกลับไปนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใช่มั้ยฝนเยอะหนูว่านะนั่นไงพักเราลากันเลยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่บ่าย 2:45 นะคะวันนี้พวกเราแจ๋วกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ